ส่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติกเกอร์ได้เลยครับส่งนะร้องข้ามกำแพงคืนนี้เหล่าทีมงานเตรียมความสนุกแบบจัดเต็มให้ท่านผู้ชมแบบเช่นเคยพบกับเหล่าซุปตาหน้ากำแพงดูโอเฉพาะกิจซุปตานักร้องนักแสดงแพรวคณิตกุลแป้งออนจิราพระเอกลิเกเงินล้านแบงค์สอนรามน้ำเพชรสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตเอิร์ธพิรพัฒน์มิกสหภาพและสองผู้ช่วยตัวป่วนป๋องเขมรัตน์แอร์พันธิลาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้างกำแพงนะครับวันนี้มีบุคคลหลากหลายนะครับมาให้เราแกงกันเต็มไปหมดแล้วปรบมือทุกคนเลยผู้ช่วยทั้งสองคนนะครับพี่อ๋องกับน้องแอร์นะครับแล้ววันนี้โหเรามีทั้งหมด3ยูนิตแรกมาด้วยกัน2คนนะพี่แป้งกับพี่แพรววันนี้ต้องร้องเพลงด้วยกันนะครับแล้วก็ต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่รายการด้วยนะครับน้องเล็กกับน้องมิกนะครับส่วนพี่แป้งสอนเราวันนี้มาคนเดียวใช่ไหมฮะถามน้องใหม่ก่อนละกันวันนี้รู้สึกไงบ้างเพราะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเขาเกรงๆกันอยู่นะพี่อ๋องนะใช่ป่ะตื่นเต้นหรอหรือไงตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มา The Wall Song นะครับแล้วก็ได้เจอไอดอลด้วยนี่แน่จริงเหรอจริงจริงเหรอจริงน้องคนดีๆมีตั้งเยอะแยะไม่ชอบอ่ะน้องเอ้ยกล้าพูดแล้วก็กล้าสาบานเลยชอบคำว่ากล้าสาบานกล้าสาบานด้วยแต่ยูนิตแรกเขาว่าไม่ได้มา2นะทำไมอ่ะสามไม่เชื่อยืนเลย3คนเฮ้ยชุดเข้ามาตีมเดียวกันเลยอ่ะวันนี้มาในตีมอะไรครับน้องแอร์ครับจีเจ้าค่ะเป็นสาวเวียดเป็นสาวเวียดที่แปลว่าประหลาดนะครับอันนั้นเวียดแต่วันนี้เนี่ยแอร์มาเป็นผู้ช่วยเขาเตรียมเพลงลิเกมาร้องต้อนรับแบงค์สอนราม1 2จริงว่าไปเมื่อกี้ยังซ้อมอยู่ไหนยังไงนะสวัสดีน้องแบงค์ตึงชอบพี่หักหน้าพี่นั้นชื่อแอร์พันธิลาพี่แอร์ครับพี่พูดเอาดีกว่างั้นดูมืออาชีพเขาละกันเอิร์ธขอต้อนรับพี่แบงค์เฮ้ยเขาได้นะได้เอาอย่างนี้ถามตรงๆเอิร์ธกับแอร์ใครเดียวกันยังกล้าถามอีกเหรอเอาวันนี้ก็เบรกดีไอซ์กันแล้วสนุกสนานกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับคู่แรกครับแพรวกับแป้งครับเชิญเลยเดี๋ยวสาวเวียดนามค่อยๆลุกนะคะกระโปรงมันสั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมีคีย์เวิร์ดของนักร้องหลังกำแพงคนแรกให้ก่อนเดี๋ยวผมจะมีทั้งหมด4แผ่นป้ายง่ายๆครับเลือก2ซึ่งคำใบ้จากรายการย้ำว่าเป็นคำใบ้ที่เชื่อได้อยู่ที่ว่าเราวิเคราะห์ไปถูกทางหรือเปล่านะครับกำแพงลงมาครับหมายเลขอะไรดีไกลไม่พอค่ะไม่ได้ผิดที่กำแพงผมนะผิดที่สายตาของคุณ2คนครับผมใช่ฮะหมายเลขอะไรจ๊ะ1อยู่นี่จ้ะ2อยู่นี่3และ4โอเคหมายเลข3นะโอเคหมายเลข3เปิดครับโอ้นี่ใช่เลยคำใบ้คือสวัสดีจ้ะสาวๆสภาพไม่ใช่อันนี้คือเสียงของนักร้องหลังกำแพงเลยผู้ชายผมให้ฟังอีกทีเอาไหมผมแถมเดี๋ยวเมื่อกี้อาจจะตั้งตัวไม่ทันขอฟังเสียง1รอบครับสวัสดีจ้ะสาวๆลองเดาไว้ก่อนได้ลองปักธงไว้ก่อนเอแคร์จือปากเฮ้ยเป็นไปได้จากการพูดนะแอนนึกถึงดีเจนุ้ยค่ะดีเจนุ้ยเฮ้ยเราก็รู้สึกไม่แต่ว่าเป็นผู้ชายที่ดูร้องเพลงได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเสียงกังวานมากที่แจ็คแฟนฉันแต่ผมว่าน่าจะเป็นนักร้องรุ่นใหม่หรือเป็นนักแสดงตลกได้ไหมมีชื่อกันพอประมาณเลย1แผ่นป้ายอันนี้เป็นพี่แพรเหรอใช่ค่ะงั้น2ค่ะหมายเลข2เปิดครับและคำใบ้ที่ได้คือพี่อ๋อมสกาวใจพี่อิมแล้วก็พี่ไฮพี่หนูรู้เขามีความสับเซตกันอยู่ตรงที่เขาชอบถูกลอตเตอรี่ค่ะชอบแทงหวยเหรอแสดงว่าคนนี้ชอบแทงหวยมีอีก1คนคือพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะอันนั้นก็ถูกบ่อยถูกแต่อีกคนที่เมื่อกี้มีคนหลุดขึ้นมาแล้วคนนะแอร์คึกนะครับหนูเลี้ยงลูกหนูเลยติดตามวงการนี้พี่อีก1คนคือแจ็คแฟนฉันเพิ่งถูกลอตเตอรี่ไปค่ะใช่เพิ่งถูกเลยถ้าล่าสุดนะวันนี้นะแจ็คเพิ่งถูกเลยอีก1คนนี่วงการแม่พี่บอยปกรณ์เขาเคยให้เลขแฟนคลับถูกกันทั้งประเทศเลยค่ะเราก็เชื่อแอบไปแล้วเพราะเราเป็นแม่เหมือนกันเราคงไม่โกหกกันหรอกถูกต้องค่ะพี่แต่แล้วถ้าโกหกก็ดูเลวไปเลยนะมีชื่อของใครเป็นตัวบุคคลไหมรู้สึกเหมือนกันคือแจ็คแฟนฉันปิงปองธงชัย ไม่แน่ปิงปองร้องเพลงเพราะได้ไหมเพราะมากก็เป็นไปได้คือตอนนี้มั่นใจว่าเป็นตลกชัวร์โดยประมาณนี้ได้ชื่อกันประมาณที่เหลือคือจับเสียงอย่างเดียวครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับขอบใจนะค่ะแล้วเพลงนี้ผมชอบฟังมากจำได้ว่าเคยฟังเพลงขอบใจนะตอนประมาณป .4 ครับโอ้เพลงที่มันร้ายนะคะทุกคนจริงๆแล้วน้อยแต่ร้ายนะคะเอาวันนี้ร้องเพลงขอบใจนะนะครับจากแพรวคณิตกุลนะฮะและวันนี้ในเวอร์ชั่นของแพรวกับแป้งกับนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับปรบมือขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมฝืนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วไม่เหมือนพี่แจ๊กหรอครับไม่เหมือนพี่แจ๊กหรอพี่ใกล้อ่ะใกล้อ่ะไอเป็นประโยคหลังอ่ะผมว่ามันคล้ายๆพี่แจ๊กด้วยสาวอะเนาะมันแบบนิดนึงอ่ะเริ่มกันเลยนะครับยูนิตแรกทายถูกว่านักร้องหลังกำแพงคือใครนะครับปรบมือกับแพรวและแป้งครับต่อยได้แล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่พยายามทุ่มเทอดทนให้กันแค่นั้นก็ดีมากมายข้อความที่เธอเคยส่งอะไรที่ทำให้ฉันแสดงถึงความเป็นห่วงและสนใจรู้ว่ามันลำบากไม่เป็นตัวเธอใช่ไหมเหนื่อยไหมต้องทำอะไรอย่างนี้อย่าโทษว่าตัวเธอผิดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องร้ายอย่ากลัวถ้าเธอจะปล่อยมือฉันไปกลับไปเป็นเธอคนเก่าเก็บความทรงจำนี้ไว้ได้ไหมฉันขอให้เป็นอย่างนั้นอย่ายื้อให้เหนื่อยใจหากเธอไม่เป็นตัวเองอย่าฝืนทนต่อไปอีกเลยเพื่อให้เรารักกันขอบใจนะที่ครั้งนั้นเธอไม่ยอมฝืนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่พยายามทุ่มเทอดทนให้กันแค่นั้นก็ดีมากมายขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมฝืนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่พยายามทุ่มเทอดทนให้กันแค่นั้นก็ดีมากมายประเทศรู้จักเขาค่ะไม่มีใครไม่รู้จักยาวใหญ่อะไรยาวใหญ่อะตัวหรืออะไรคะคือถ้าพูดยาวใหญ่ทำไมบอกคนเยอะไปเลยล่ะครับอะไรอะแบงค์หนึ่งทำไมแบงค์รู้ล่ะแบงค์แปลกๆนะอะไรพี่หมายถึงรถไฟไงสาบานว่าคิดอย่างนั้นสาบานก็ตายฟรีสิครับแบงค์อะหล่อมากสูงหุ่นดีตัวใหญ่หรือว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นใหม่อาจจะเป็นรุ่นใหม่ก็ได้รุ่นใหม่แล้วก็ร้องเพลงเพราะรุ่นใหม่ร้องเพลงเพราะใครอ่ะมีเพลงฮิตเป็นไวรัลด้วยเหรอเอแคร์หรอร้องเพลงได้ร้องเพลงเพราะกำลังจะมีคอนเสิร์ต กำลังจะมีคอนเสิร์ตเอแคร์มีไปแล้วมีอีกได้ไหมบอกได้เลยชอบร่อนมากอย่าบอกนะแอร์อย่าบอกนะเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยแต่ว่าตัวใหญ่แล้วก็ชอบร่อนก็แป้งก็ถูกไงแต่มันจะง่ายไปขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ชื่อเดียวเธอเขาหล่อมากสุดๆหล่อแบบฉันแบบมีกล้าสบตาเขามีแฟนหรือยังอะคะมีแฟนไหมฮะอันนี้ถามให้ใครหรือเปล่าครับถามให้พี่อ๋องอะค่ะได้ไหมคะติดไหมคะทรงนี้ติดไหมคะอ๋องไหวไหมครับใหญ่นะเอ้ยอ๋องมันเขินจริงด้วยเขินจริงแกฉันหูแดงแล้วฉันเขินเขาตอนที่ออกมาอ๋องทำหน้าเนี้ยระทวยลอยไปแล้วอะแล้วพี่พาหันมาบอกว่าหล่อแน่ๆหล่อแน่ๆหล่อจริงๆเธอว่าไงเธอเรียกฉันว่าอะไรโดยปกติอะก็เรียกว่าแพรวเลยแล้วเรียกแป้งว่าอะไรเรียกแป้งว่าอะไรก็เรียกว่าแป้งเลยเรียกเป็นชื่อเดียวกันหรอปีนเกียวอะเราอะเด็กอะผมชอบผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่เขาเด็กแต่เขาทำเป็นรุ่นเดียวกับเราเว้ยแต่มีช่วงหนึ่งเขาก็ต้องการผมนะครับทั้งสองคนเด็กอโศกหรือเด็กลาดพร้าวคะพระราม4ครับใบหวยบอยปกรณ์เป้าถ้าเป็นบอยปกรณ์อ๋องจะไม่ทำหน้าแบบนั้นจริงๆเขาอยู่ตึกอโศกเขาอยู่บ้านฝั่งอโศกจริงๆอ้าวและเขาเป็นพระเอกที่ดังมากแต่บ้านจริงๆเขาอยู่พระราม5เกิดพระราม9เขาทำงานพระราม4บ้านอยู่พระราม5เกิดพระราม9ชอบทานพระรามลงส่งนะไม่ได้มีแต่เพลงฮิตอย่างเดียวท่าเต้นก็ฮิตด้วยมีท่าเต้นฮิตด้วยงั้นเราต้องให้เขาเต้นให้ดูเอิร์ธมิกเชิญจ้ะอันนี้เป๊ะอันนี้เป๊ะทำไงวะเฮ้ยเต้นเป๊ะจริงเต้นเป๊ะจริงเฮ้ยวันนี้เลยเหรอพี่แพรวพี่แป้งนอกจากท่าทางเขาหน้าตาเขาตอนที่เขาเต้นน่ะมันแบบมันกลัดมันน่ะพี่จริงมันกลัดมันน่ะพี่ผมใจทุกคนบอกใบ้แค่1คำเข้มทิศคมครับหล่อแฟนฉันโทษนะแอร์โทษนะโทษนะไม่ตอบไปเลยอะไรอย่างนั้นนะมีโคตรช่วยเลยอ่ะใช่คือชอบเขาอยากให้เขามาเป็นแฟนฉันมีชื่อผู้ต้องสงสัยอะไรเพิ่มอีกไหมคือจริงๆอ่ะเราไม่มีอะไรอยู่ในหัวไม่มีไม่มีมาโล่งๆใช่ไหมคือมันโดนหลอกจนไม่รู้อันไหนจริงแล้วเอางี้คุณฟังคุณจำได้ไหมคำใบ้แรกคุณได้ฟังเสียงเขาอ่ะคุณว่าจังหวะการพูดนั้นอ่ะเพศสภาพไหนพูดอะคือ LGBTQ แต่ก็ไม่รู้เขาหลอกหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ตั้งแต่ยืนอยู่บนนี้มีอะไรจริงบ้างอันนี้ขอถามค่ะยังไงจริงๆแล้วเป็น LGBTQ ไหมครับเป็นผู้ชายแมนเลยครับคุณจะบอกว่าคุณไม่ใช่ LGBT แต่ว่าคุณแมนชัวร์นะชัวร์ครับผมโอเคเดี๋ยวคุณจะต้องฟันธงแล้วนะโอเคขอชื่อครับเริ่มจากพี่อ๋องครับรัศมีแขกปิงปองธงชัยค่ะทำไทยครับพี่ป้องนวัดครับเจ็บพี่พัดเอิร์ธเวลาใบ้เขาว่าอย่ามองไอเอิร์ธอย่ามองแท็บเล็ตมันโป๊ะลูกนี่คือชื่อทั้งหมดที่เราให้คุณสองคนหรือจะเชื่อตัวเองก็ได้อันนี้พูดแบบเพื่อนกันเลยนะว่าฉันน่ะพูดออกไปแล้วด้วยว่าเขาคือใครพูดอะไรไปแล้วบ้างนะพูดอะไรไปแล้วบ้างวะไม่ตั้งใจฟังนี่ตั้งใจแต่พูดเยอะมากหนึ่งชื่อในการฟันธงเลือกมาเลยวิเคราะห์และพูดออกมานักร้องหลังกำแพงคือเอแคร์ค่ะเอแคร์ชื่อป่านนะครับถือว่าเป็นการฟันธงแล้วครับโอเคเดี๋ยวดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาแกมันยากโอ้โหโคตรช่วยเลยอ่ะแกมันยากมากจริงๆอย่ายื้อเหนื่อยใจหากเธอไม่เป็นตัวเองอย่าฝืน เองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยยอมฝืนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วเธอเคยยอมฝืนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้ว่าเธอทำดีที่สุดแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งที่พยายามทุ่มเทอดทนให้กันแค่นั้นก็ดีมากมายพวกเราบอกชื่อเขาแล้วเขาก็บอกชื่อตัวเองออกมาแล้วเมนไงใช่ไงเอ่ยชื่อไปแล้วไงเนี่ยอุตส่าห์ LGBTQ ป่ะไม่ครับผมแมน 100% เฮ้ยแต่แพลวแบบคิดไม่ถึงเลยแล้วก็แบบว่าเคยคุยกับพี่แมนช่วงก่อนนี่นานมากแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไอเปมนัทนี่แหละมันบอกว่าลองไหมเปลี่ยนดูคือไอเป๊กมันก็ชอบเปลี่ยนเลขในตัวมันตลอดเวลาเขามีศาสตร์ตัวเลขอยู่แล้วพี่แมนใช่ป่ะตอนนั้นคือแค่คุยใช่ไหมนี่เปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนให้แล้วอ๋อเปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนเบอร์ให้แปลก่อนอันนี้ยุคแรกเลยแพลวนี่ยุคแรกเลยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนกันหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนเพราะไอเป๊กเลยอ๋อคือทั้งคู่เปลี่ยนเบอร์กับพี่แมนก็ผมถึงบอกว่าคุณสองคนเคยเป็นผมเคยไปที่พักพิงให้ในช่วงหนึ่งช่วงก่อนเป็นคริสเตียนอ่ะแล้วก็พอมาเป็นคริสเตียนก็เลยไม่เจอแมนเลยอ้าวแล้วที่บอกว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใครพูดบอกกันหมดเลยไอ้ที่พูดขึ้นบนเวทีตลอดเวลาทุกวันนี่คือถือว่าเป็นคอนเสิร์ตไหมพูดเลขตัวเลขทุกวันอย่างเงี้ยก็ถือได้แต่ถูกได้ให้พูดถึงพี่แมนหน่อยละกันวันนี้มาเป็นเซอร์ไพรส์ให้แป้งครับเซอร์ไพรส์มากๆค่ะเดี๋ยวขอเบอร์อีกเบอร์นึงท่านเดี๋ยวสิเดี๋ยวหลังใหม่วันนี้เขาอุตส่าห์มาร้องเพลงกับเราเซอร์ไพรส์มากๆค่ะดีใจมากๆที่แบบเคยเปลี่ยนเบอร์ให้แล้ววันนี้เรามาได้ร้องเพลงด้วยกันของแพรพารู้สึกว่าคือตั้งแต่เปลี่ยนเลขกับพี่แมนมาตอนนั้นเนาะแล้วก็พอเราไปเป็นคริสเตียนแล้วอะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยจริงๆแล้วอะมันมีอยู่จริงได้ทั้งหมดในทุกศาสตร์ซึ่งเป็นของประธานมาให้แต่มันจะไม่โอเคเลยถ้าพี่แมนไม่มีความรักอยู่ในนั้นซึ่งพี่แมนเขาใส่ความรักลงไปนั้นเพื่ออยากจะช่วยเหลือทุกคนอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่แพรรู้สึกนะก็เลยรู้สึกว่าให้เขารักในอาชีพนี้ของเขาแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณดีดีมากๆเลยนะครับให้พี่แมนพูดถึงทั้งคู่บ้างแล้วกันครับพี่แมนครับครับจริงๆก็ต้องขอบคุณแป้งมากๆแล้วก็ขอบคุณแพรวมากๆที่ให้โอกาสผมนะครับจริงๆแล้วผมก็เป็นแค่สภาเล็กๆในเรื่องของการทำให้ทุกคนได้เลขที่เหมาะกับตัวเองเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาเลขพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับส่วนแป้งเองเนี่ยให้คำแนะนำหลากหลายมากๆในเรื่องของลูกด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผมต้องขอบคุณแป้งมากๆจริงๆนะครับก็เลยทำมิตรเนาะส่วนของแพรวเองเนี่ยผมติดตามเขาตั้งแต่ผมยังแบบวัยรุ่นอยู่เลยแล้วผมก็ชอบผลงานเขาชอบเพลงเขาแล้ววันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้ไปดูเลขตัวเลขกับเขาเนี่ยผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีขึ้นของแพรติดตามตลอดนะครับใน IG ก็ตามอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เสียเวลาที่เอาเวลามาให้เนาะครับยินดีมากๆเป็นเกียรติให้เซอร์ไพรส์กับทั้งคู่นะครับเอาให้ทั้ง3คนได้ฝากผลงานนะครับขออนุญาตเริ่มจากแป้งก่อนเลยติดตามได้เลย IG YouTube ค่ะสามารถติดตามได้แป้งออนจิราค่ะทั้งของตัวเองและของลูกด้วยเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะของแพลต้องขอบคุณรายการมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่แพลมาออกรายการนี้เป็นแพลเริ่มทำหมู่บ้านใหม่ๆโครงการแรกๆแล้วก็ Earth Tea Village ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือพอมีมาออกรายการปุ๊บก็มีคนติดต่อเข้าไปผ่านการที่มาพูดผ่านรายการขอบคุณมากแล้วก็ตอนนี้เป็นโรงแรมแล้วก็ตอนแรกที่มาโรงแรมสาขา2อยู่ตอนนี้สาขา3มาแล้วนะคะพอที่เชียงใหม่ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะไปดูได้ใน Instagram ของแพรวเขานะของผมถ้าง่ายสุดจะเป็นเรื่องของ TikTok แหละช่วงนี้ครับที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสายมูเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวเป็นการตอบคำถามทุกอย่างที่คนไทยสงสัยครับอย่างเช่นต้องก้าวขาซ้ายหรือขวาออกจากบ้านมันจำเป็นจริงไหมที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอะไรหรือเปล่าทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถไปหาคำตอบเรื่องมูได้นะครับใน TikTok ของแมนการินแค่นั้นเลยครับโอเคติดตามผลงานของทั้ง3คนได้นะครับภารกิจแรกครับทายผิดถือว่าเฟลอีกแล้ว แม่สองสาวเพื่อนรักจะช่วยกันขนาดไหนก็ยังโดนแกล้งตอบผิดไปในที่สุดช่วงหน้าคู่จิ้นสุดฮอตเอิร์ธมิกจะจับโกหกเหล่าซุปตาและทายถูกไหมมาเอาใจช่วยกันเอาละครับเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นก่อนนะครับแต่ว่าให้ทุกคนช่วยน้องมิกซ์กับน้องเอิร์ธละกันนะฮะในการเล่นเกมครั้งนี้ครับเรียกเกมนี้ว่าล้อมวงตักปิงปองคือทุกคนเนี่ยจะต้องคล้องแขนกันไว้เป็นรูปวงกลมเลยห้ามแขนหลุดออกจากกันนะทีนี้แต่ละคนเอาช้อนคาบไว้ที่ปากทีนี้คุณจะต้องตักปิงปองมือห้ามหลุดออกจากกันนะหลังจากหมด2 นาทีก็ดูว่ามีปิงปองอยู่ที่ปากของทุกๆคนเนี่ยรวมแล้วกี่ลูกก็ได้คำใบ้ตามนั้นเราง่ายๆ8 คนสมมติว่าทั้ง8 คนคาบปิงปองไว้ได้ก็มีทั้งหมด8 คำใบ้นั่นคือคำใบ้ที่มากที่สุดหมายถึงว่าตักเราเดินง่ายอ่ะแกแล้วเป็นคนหายใจแรงมากอ่ะยากมากน้ำลายจะไหลแล้วน้ำลายจะไหลแล้วแบบทุกคนพร้อมนะครับ2 นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเฮ้ยยากนะอ้าวได้แล้วอ้าวเอิร์ธเฮ้ยตาเล่บอกตาเล่เฮ้ยไปตาแบงค์ง่ายอ่ะเฮ้ยแบงค์ได้ว่ะนี่ดูดีเจอ๋องได้แป้งง่ายขอคืนน้ำลายแป๊บนึงต้องขอเคลียร์น้ำลายก่อนแป้งน้ำลายหยดห้ามแป้งน้ำลายหยดครับนี่ก็จะขอร้องหูสั่นดิ๊กเลยโอ้เฮ้ยพี่แม่เฮ้ยเขาได้2 ลูกเฮ้ยแพลวได้ว่ะตามพี่แมนหมดเวลานี่แต่ดูคนเสี่ยงสุดนี่ที่ทำเพื่อน้องๆนะเฮ้ยได้ปีปอนหมด7 ลูกครับ7 คำใบ้เยี่ยมมากเลยสุดยอดขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคำใบ้แรกคือเลขครับ88พี่แมน88เป็นเรื่องของความร่ำรวยการเงินเขารวยคนนี้รวยเป็นโจทย์ได้อายุ88แน่นอนอยากจะบอกอะไรกับแบงค์ไหมครับพี่อ๋องครับอยากจะบอกอะไรกับแบงค์ไหมครับแล้วแต่บ้านเลขที่88ค่ะเกิดปี88 1988เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจริงวิสิเป็นไปได้88คือ36ปีนี้ก็จะ36โดยอายุคำใบ้ที่2คือ CEO ครับถ้าพี่แมนบอกเมื่อกี้คือร่ำรวยคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจวันนี้ก็ต้องไม่ได้มาเป็นแค่นักแสดงหรือนักร้องเขาต้องมีอาชีพแล้วต้องมีธุรกิจอันนี้คือชัดแน่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เยอะอยู่นะคนที่รู้จักต่อไปครับคำใบ้ที่3คืออะไรอ่ะโอ้โหบิลกินพีพีเจมินายโฟร์ดไบรท์กวินเป็นคู่จิ้นหมดเลยแปลว่าเขาต้องมีคู่จิ้นอาจจะเป็นคริสพีรวัตรใช่พี่คริสพี่สิงห์พี่สิงโตครับผมคำใบ้ต่อมาคือรอดไวเลอร์รู้เลยคือปักแน่คนนี้เพราะว่าใส่ตะก้อเพราะต้องใส่ตะก้อเข้าไปคำใบ้ต่อมาคือเฮ้ยคำใบ้เยอะมากโหราศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับอาจจะเป็นคนที่ผมแบบทำงานร่วมกับเขามาตลอดโอ้ดีไม่ดีพี่แม่ต้องสนิทถูกปะใช่ไหมหรือเขาอาจจะเป็นคนชอบดูดวงได้รู้แล้วคนดีขนลุกแล้วเฮ้ยขนลุกเลยคือเจนยานทิพย์พี่เจนยานทิพย์คำใบ้ต่อมาครับคือนางเงือกสงขลาเป็นคนใต้สงขลาทำไมเจนนี่ปานันเป็นคนใต้เจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเป็นคู่ใช่เป็นคู่เจนนี่ลิลลี่ถูกคำใบ้สุดท้ายคืออะไรอ่ะนักว่ายน้ำออกกำลังกายผมว่าน่าจะออกกำลังกายป่ะเป็นคนออกกำลังกายโหราศาสตร์ออกกำลังกายและ88 CEO ด้วยนะแล้วเป็น CEO จริงๆแล้วผมว่าไม่ดีรู้ป่ะพอคำใบ้มันเยอะมันแตกไปจนแบบมันคิดไปได้หลายคนอ่ะจริงวันนี้นะคู่ร้องเพลงอะไรครับนี่แหละคือความเสียใจครับจากโปเตโต้ครับในเวอร์ชันของเอิร์ธและมิกซ์แบบนักร้องหลังกำแพงคนที่2ครับปรบมือครับ มาที่เจ็บและช้ำจนทำให้ฉันมีน้ำตาแม้ว่าทรมานเท่าไรฉันเรียกมันว่าความเสียใจเฮ้ยมาแล้วแกวาวมากหล่อมากวาวเลยหล่อมากใส่แว่นด้วยเขาคุมมา5 4 3 2ยูนิตที่2แล้วนะครับท้ายถูกในการมาครั้งแรกพร้อมนะครับทั้งคู่พร้อมครับเอาปรบมือครับน้องเอิร์ธและน้องมิกซ์ครับที่เจ็บและช้ำจนทำให้ฉันมีน้ำตาแม้ว่าทรมานเท่าไรฉันเรียกมันว่าความเสียใจแล้วเรื่องราวในวันนี้ที่เกิดและมันกำลังกระทบใจของฉันก็สอนให้ได้เรียนรู้ใหม่ในคำที่ฉันเคยเข้าใจแม้ฉันยืนแทบไม่ไหวแต่อยากขอพูดดูไรสักนิดหนึ่งถึงเธอขอโทษที่ไม่ดีเหมือนใครและขอบคุณที่สอนให้เข้าใจสิ่งใดที่เคยได้เจอกลายเป็นแค่เพียงเรื่องเล็กน้อยไปในพริบตาเสียงของเธอที่รำลาได้สอนเอาดีๆสุดน่ากินผมว่าเป็นนักแสดงสกิลไม่ถึงกับการเป็นนักร้องใช่อุ้ยได้อยู่นะผมว่าสกิลนี้ผมว่าได้เลยนะได้เลย เรนจ์ของอายุครับฟังจากเนื้อเสียงแล้วน่าจะใกล้ๆผมน่าจะรุ่นเดียวกันหรือว่าเด็กกว่าเล็กๆน้อยๆถูกไหมฮะผมคิดว่าเป็นพี่นนกุลนนกุลเหมือนคุณมั่นใจเลยไม่รู้แต่หน้าพี่สตันกันทุกคนเลยเมื่อกี้แปลกๆพี่อ๋องยาวมิ้มปากไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นผมแกล้งทำเป็นไม่รู้ละกันคุณมั่นใจเลยผมจำเสียงเขาได้ผมมั่นใจไม่ถ้าคุณมั่นใจคุณบอกชื่อเขาได้เลยนนกุลครับคือสองคนคิดว่าเป็นนนกุลเลยจะไปใช่ได้ยังไงไม่ใช่พี่อ๋องพี่อ๋องว่าไงมันง่ายเกินไปจะบ้าหรอใครเขาจะเลือกคนที่ง่ายขนาดนั้นนนกุลก็ไม่ง่ายนะครับง่ายบอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ยนะเขาเป็นนักร้องมืออาชีพแล้วเขามีวงเขาเนี่ยมาจากเมืองนอกแล้วมี3คนวงเขามาจากเมืองนอกประเทศอะไรอะ LA แพลวอย่าบอกนะว่าแพลวหมายถึง Destiny Child ชื่อเขาเนี่ยเป็นน้ำชื่อเป็นน้ำชื่ออะไรวะพี่ชื่อเป็นน้ำนี่หนูไม่ได้ผ่านคิดเลยอ่ะไงนักร้องดูโอคู่นี้เนี่ยที่มา2คนตรงนี้เนี่ยเสียงเขาที่ร้องเนี่ยเหมือนกันแยกไม่ออกเลยเป็นฟิลแฝดเงี้ยมาคู่กันเหมือนเราเนี่ยมาคู่กันเดี๋ยวเราให้แบงค์ทำอะไรลองลิเกใบคาแรคเตอร์ของคนนี้เดี๋ยวนะพี่แบงค์ให้ร้องออกมาไม่ต้องเป็นแบบคนใบ้ก็บอกให้ร้องใบ้เมื่อเจอพี่ชายรูปหล่อสอนรามนั้นขอกราบกรานโอ้อายุมากกว่าแบงค์เพราะมากไม่ได้เจอพี่นานๆเคยเจอกับแบงค์มาก่อนแต่งตัวก็หล่อแสนเท่ดูมีเสน่ห์เหนือใครแต่วันนี้เจอแบงค์แสนสดใสมาเป็นกลอนมาเป็นกลอนเท่กว่าใครตามมาด้วยคุณอ๋องเจอพี่แมนกาลินอยากเข้าไปลองถามซะหน่อยเลขอะไรถึงจะดีเฮ้ยเขามาเจอพี่แป้งวันนี้สวยจับใจแล้วพี่กันกลัวเมียเหมือนเดิมไหมได้ก็เหมือนเดิมครับบอกพี่แพรวคิดถึงไหมช่วยบอกทีได้เท่านี้และนี่คือการประกวดแต่งกลอนเด็กม .3 ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากชอบจริงๆมันน่าจะจบตั้งแต่ให้ร้องใบ้แล้วนะครับแสดงว่าเขาเป็นคนฉลาดและไหวพริบดีสองหนุ่มเอิร์ธมิกถูกพี่ๆซุปตารวมหัวกันแกงจนหัวปัดแล้วแบบนี้จะทายถูกไหมช่วงหน้ามาลุ้นกันเราเคยร่วมงานกันไหมครับเปลี่ยนคำถามได้ไหมครับเฮ้ยคุณต้องตอบเขาสิครับคุณจะให้เขาเปลี่ยนทำไมล่ะครับเป็นคนใต้หรือเปล่าครับใต้บางวันครับใต้บางวันบางวันก็จะโดนไล่ไปแบบไปนอนใต้เตียงใต้โซฟาบ้างครับผมอ๋อแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นคนใต้นะครับเป็นอะไรฮะคนกุนเป็นบอยแบนด์มีกี่คนครับตอนนี้7คนครับโอ้โหนี่เรื่องสโนไวท์ป่ะเนี่ยเป็นคนแค่ครับผมเป็นเยอะจังเลยค่ะบอยแบนด์คุณนะช่วงนี้ครับอินเลิฟอยู่ไหมครับเป็นคนอินเลิฟอยู่แล้วครับผมต่อให้เราไม่มีคู่แล้วก็เป็นคนอินเลิฟและโรแมนติกมากครับแสดงว่าเขาน่าจะมีแฟนปะขอตอบแบบดาราแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ก็มีดูใจกันอยู่ครับเอางี้ครับชอบคนอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าครับช่วงนี้ก็อินกับคนอายุมากกว่าครับผมจริงๆเนี่ย3คนนี้ตรงสเปคเหมือนกันครับผมไอ้นี่มันใจถึงมันฟีลว่าพูดตรงๆเลยเดี๋ยวไปเคลียร์ทีหลังพูดตรงๆเลยใจถึงจริงๆผ ผมมั่นใจจริงหรอจริงผมมั่นใจ100%ไม่แต่ว่าผมยังไม่เข้าใจตรงคำใบ้8อันที่เราได้ไงว่ามันมีแบบว่าคุณอย่าไปเชื่อมากบางทีน่ะไม่เมื่อกี้ก็เล่นเมื่อกี้คือคำใบ้มันตรงมากๆอยู่ที่ว่าเราจะแปลความหมายมันถูกหรือเปล่าออกกำลังกายบ่อยใช่ไหมครับไม่ครับไม่ออกกำลังกายครับผมเนี่ยเอ็กเซนเขาชัดเจนมากคำว่าครับผมอะเอิร์ธบิ๊กเนี่ยผมเป็นแฟนคลับเขานะคุณติดตามผลงานของเขาด้วยตามผลงานเลยตั้งแต่เขาเล่นเป็นคุณภูผาเนาะนะกับคุณเทียนเนาะใช่ป่ะใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องพระจันทร์มันไก่โอ้ยขอบคุณครับคือผมนี่แฟนตัวยงผมบอกเลยติดตามเอ๊ะหรือว่าจะไม่ใช่นนกุลทำไมเขาดูสีปากเก่งเหลือเกินบอกแล้วว่ารุ่นใหญ่รุ่นต่อไปผมบอกแล้วอาจจะไม่ใช่ที่คุณคิดก็ได้ผมให้ทุกคนบอกชื่อเลยแล้วกันเพราะดูจริงๆแล้วทรงคุณมั่นใจแล้วแหละพี่อ๋องครับขอชื่อของนักร้องหลังกำแพงครับหล่อขาวตีอายุเยอะกว่าพวกเราเปิดมาวาวเราต้องไหว้เขาพิธาสถาพรครับพิธาสถาพรครับไอพาลิสทอมอิสราครับไอซ์รันยูครับเขาคือฮั่นค่ะฮั่นอิสริยะครับบอกชื่อไปหมดแล้ววิเคราะห์กัน2คนได้เลยก่อนที่จะต้องฟันธงผมขอตอบนนกุลครับฟันธงนะครับหลังกำแพงคือนนกุลดูว่าจะวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาเขามั่นใจว่าเรื่องที่เคยได้เจอมันก็แค่เพียงสิ่งเล็กน้อยที่เปลืองน้ำตาเสียงของเธอที่ร่ำลาได้สอนให้รู้ว่าอย่าไปจำความจำที่มีนี่แหละคือความเสียใจมันเป็นอย่างนี้จำเสมอนี่แหละคือความเสียใจมันเป็นอย่างนี้จำเสมอต้องเธอจะร้องไห้โดยไม่อาจต้องช้ำทุรนทุรายใจเย็นค่อยๆเคลียร์อ่ะนั่งลงได้ไม่มีชื่อนี้เลยนะแต่พอคุณเห็นหลังปั๊บคุณแบบเฮ้ยพี่แกงส้มเลยคือใกล้มากแล้วเจอกันโอ้โหบ่อยมากเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันถูกต้องแล้วก็คือตอนนี้ผมไปดูแลเรื่องเพลงอะไรเงี้ยครับก็เคยแต่งเพลงให้เขาร้องด้วยอ๋อคุณเป็นเบื้องหลังของเขาแล้วตอนแรกแพลวกับแป้งก็บอกว่า อร่อยนี่แบบชื่อเป็นน้ำแป้งหลุดมาแต่แรกเลยรู้ป่ะแล้วแบบหูในใจอร่อยชื่อเป็นน้ำนี่ตอนแรกตกใจเลยนะตกใจเพราะว่าในวงการชื่อเป็นน้ำนี่ไม่เยอะนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วอร่อยคือแน่ๆว่าชื่อเป็นของกินก็จะเริ่มแบบสโคปเล็กลงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่การจะไล่ให้ทีละคำใบ้เลยเพราะที่คำใบ้มันเยอะมันยิ่งทำให้เขวรู้ป่ะ88ผมเดอะสตาร์ปี8ครับแล้วก็หมายเลข8ตอนที่ประกวด8หมายเลข8ถูกต้องอันนี้ตรงตัวถูกต้องอันนี้ยากCEO ก็คือจริงๆตอนนี้มาดูแลเรื่องดนตรีเพลงให้กับ GMTV เนาะแล้วก็ดูให้กับค่าย Riser Music ของ GMTV ด้วยครับแล้วก็มีร้านกาแฟของตัวเองครับผมชื่อร้าน Collab Studio ครับผมใช่ครับก็เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆครับผมบิลกิน PP Brightwin Gemini Force ครับมาเป็นคู่จิ้นกันหมดเลยคือจริงๆผมรู้จักกับน้องๆทุกคนในนั้นด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือผมเคยมีคู่จิ้นก็คือพี่ฮั่นผมเคยมีแกงส้มฮั่นแกงส้มตอนนั้นโอเคต่อมารอดไวเลอร์คือหน้ากากรอดไวเลอร์ตอนมาเดอะแมสซิงเกอร์ครับแล้วผมดูของพี่บ่อยมากเลยนะอันนั้นอ่ะแต่เรื่องปากหมาเราไม่รู้เป็นเธอนะเราไม่ได้พูดอะไรที่มันดูแบบแย่เลยโหราศาสตร์แฟนผมชื่อดาวเขาก็เลยตีเป็นโหราศาสตร์เดี๋ยวมันง่ายเกินโอเคเขาจะได้ไม่ได้ชื่อกิฟต์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไม่ต้องพูดไอ้แบงค์ผมจะไม่มีเพื่อนแล้วหลังจากนี้เราไม่ต้องพูดอ้าวนางเงือกผมเคยพากเป็นเจ้าชายอิริกในเรื่องThe Little Mermaid เสียงในเรื่อง Little Mermaid อันนี้ลึกอันนี้ลึกครับออกกำลังกายเราทายว่าภาพนั้นคือการออกกำลังกายจริงๆมันคือเบื้องหลังถูกป่ะภาพเบื้องหลังก็คือเป็นคนเบื้องหลังอ๋อนี่คือตั้งใจมาเพื่อน้องๆเลยถูกป่ะพอรายการติดต่อไปวันหน้ากำแพงไปน้องทั้งสองคนนี่พี่เลื่อนประชุมมาเลยนะมานี่เลยนะเพื่อน้องๆเพราะฉะนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับจริงพี่ขอบคุณจริงคือน้องทั้งคู่เนี่ยน่ารักทั้งคู่แล้วก็ทุกครั้งที่ทำงานด้วยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ห่วงยิ่งแบบโปรเจกต์ที่มันมีคือพอที่เราทำให้น้องๆมีทั้งโปรเจกต์รวมโปรเจกต์คู่โปรเจกต์อะไรเงี้ยแล้วมันการว่าพอเจอน้องๆเรารู้สึกว่าเราไม่ห่วงเลยน้องเป็นคนที่มีแบบวินัยในการทำงานดีมากๆน่ารักมากๆก็สนับสนุนน้องต่อไปด้วยครับแฟนๆครับผมน่ารักมากๆครับน้องน่ารักจริงๆแล้วพี่แกงส้มเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นเบื้องหลังทั้งเบื้องหน้าที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยผลิตผลงานออกมาดีๆให้พวกเราแล้วผมก็ขอบคุณมากครับครับผมชอบดูหน้ากากรอตไวเลอร์มากผมเคยส่งเพลงเนี้ยตอนที่แบบว่าเขาบอกว่าผมจะทำตอนทำคอนเสิร์ตไหมผมส่งเพลงพี่ไปอ่ะแล้วก็บอกว่าผมอยากได้เรียลเลนส์ประมาณนี้ผมอยากร้องแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยนะผมเคยส่งให้แบบผู้จัดการแล้วแบบขอบคุณครับวันนี้ยินดีมากครับยินดีมากยินดีน่ารักมากแกงส้มคุณน่ารักมากคุณสองคนต้องดีใจและภูมิใจเอาให้ทั้ง3คนได้ฝากผลงานหน่อยตอนนี้เราสามารถติดตามอะไรของคุณทั้ง3คนกันได้บ้างก็ของผมนะครับตอนนี้ผมทำอัลบั้มเสร็จแล้วปล่อยแน่นอนนะครับปีนี้แล้วก็ฝากตอนนี้เป็นดาว TikTok ด้วยนะครับกับคุณดาวนะครับฝากด้วยแล้วกันกับช่องแกงส้ม KS แล้วก็ช่องพี่ดาวด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็ทั้ง2ช่องเลยอยากกินกาแฟต้องกินที่ไหนวะเฮ้ยยังไงวะCollab Coffee Studio นะครับอยู่ตรงข้ามม.ศรีปทุมตอนนี้ไปใช้บริการไปอุดหนุนกันได้ครับผมไปคอกาแฟประมาณนี้นะติดตามได้ในทุกๆช่องทางเลยน้องๆทั้ง2คนครับเจอเลยตอนนี้ก็กำลังรอเปิดกล้องออซังเลิฟครับจะได้ดูทุกคนจะได้ดูในปลายปีนี้แน่นอนครับแล้วก็จะมีแฟนมิตในหลายๆประเทศก็ฝากด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็เรายังมีรายการที่เราเดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับอุบไว้ก่อนแต่มีแน่นอนไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่ก็ติดตามผลงานของทั้ง3คนได้นะครับแต่ทายผิดครับถือว่าแฟร์สุดท้ายคุณเอิร์ธและคุณมิกก็ไม่สามารถรอดจากการแกงหม้อใหญ่ไปได้ทำให้ทายผิดเฟลไปอีกคู่ต่อไปพระเอกลิเกเจ้าเสน่ห์สอนรามน้ำเพชรจะทายถูกวินไปได้ไหมช่วงหน้าห้ามพลาดมาถึงบุคคลสุดท้ายในรายการสำหรับค่ำคืนนี้โดนแน่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครจะซัพพอร์ตคุณเลยสักคนเดียวดีนะครับต้องขอบคุณรายการร้องข้ามกำแพงนะครับยังไงฮะที่ช่วยคัดกรองพี่ๆในวงการให้ผมอะไรแรงจ้าไอ้นี่มันไม่สำนึกเว้ย8กล่องที่อยู่ในหมู่เพื่อนฝูงของเราให้เลือก4กล่องเป็นคำใบ้จากรายการแค่นี้เป็นเลข1ครับศาสตร์ของเลข1ครับมันดีหรือไม่ดียังไงพี่แมนดีครับดีความเป็นที่1และชนะในวันนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวผมให้เขาเลือกทั้ง4กล่องเลยดีไหมและพี่แมนวิเคราะห์เลือกเลข1ไปแล้วเมื่อกี้คือคำแปลกล่องต่อไปเลือกเลขอะไรเลข2ครับ2ดีไหมพี่แมนเลข2จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบวันนี้ทุกอย่างจะดูออกมาสมูทแล้วก็สวยงามมากๆอ๋อมันมาเป็นคู่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเดี๋ยวมันต้องมีผลรวมอะไรอย่างงี้ด้วยไงผลรวมอะไรอีกกล่องต่อไปเลข6 เลข6ก็เป็นเลขที่ดีครับเป็นเลขที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็เกี่ยวกับความมีเสน่ห์ยิ่งคนทำงานในวงการด้วยใช่ไหมคนที่มาอาจจะมีเสน่ห์ด้วยเลขสุดท้ายเลข8ครับ8ความร่ำรวยเหมือนตอนแรกที่แกงส้มออกมารวมกันเมื่อกี้คือ1 2 6 8 17ดีไหมพี่แมนก็วันนี้ค่อนข้างจะกดดันและเครียด1+7เป็น8หอยเลข8ชอบในความทำให้มีอะไรโดยที่จริงไม่มีอะไรเลยแต่ก็ต้องจับเขาเปิดทีละกล่องเลยของแอร์ครับเปิดด้วยนะฮะดูนะแบงค์ไม่มีอะไรเลยอ่ะอีกทีหนึ่งไม่ได้ดูที่ฝาไม่ได้มานานสนุกกันดีเหงาเสลดเขาป่วยหรือเปล่าทำไมอะคะเพราะว่าเขามีเสลดโอ๊ยเปลี่ยนอาชีพเถอะไม่เล่นตลกไม่เป็นผู้กำกับก็ต้องมีผลงานภาพยนตร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วเหรออาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเจอแน่หรือว่าผู้กำกับแบบผู้กำกับที่เป็นตำรวจอะไรเงี้ยเปล่าอ๋อผู้กำกับในมุมของตำรวจต่อมาคือกล่องของพี่แป้งใช่ไหมหมายเลข2เปิดเลยครับอะไรอ่ะเป็นรูปของพี่เจเจตรินพี่เบนพรชิตาแล้วก็พี่พอลล่าเคยเล่นผลงานของท่านที่กำกับอยู่เคยอยู่ในผลงานของผู้กำกับคนเนี้ยใช่ป่ะกำกับน่าจะกำกับให้3คนนี้น่าจะเคยกำกับ3คนนี้กำกับหนังกำกับ MVหรือว่าขับรถเบนซ์แล้วก็ขับรถเทเลอร์ด้วยพอลล่าเทเลอร์ได้ป่ะชอบอันนี้ดีก็เปิดกล่องมากสัมติประมาณนั้นต่อมาหมายเลข6ครับ10 ไฟท์ 10พี่เจคือผู้จัด10 ไฟท์ 10นักมวยน้องตุ้มปริญญาทำไทยก็ต่อยมวยนะทำไทยต่อยมวยผมว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวแทนของการออกกำลังกายก็ได้นะพี่คิดคริสหอวังหรือว่าจะเป็นเบเบ้โอ้โหเบเบ้นี่ตัวสุดเลยออกกำลังกายเป็นไปได้ผู้กำกับหนังเกี่ยวกับมวยมีเรื่องอะไรบ้างแสบสนิทสีใสหน้าใครกำกับพี่ยอดโอ้โหพี่ยอดจะมาเลยพี่หรือว่าพี่แดนมาไหมเฮ้ยแดนเล่นอะไรกับพี่พอลล่านั่นพี่บีมหรอขึ้นเหงาเสาข้างบ้านนั่นบีมค่ะจำไม่ได้กล่องสุดท้ายเลยมาเลข8แอร์ยังไงดูพี่นะมุกที่มันจะตลกมันต้องเล่นแบบนี้เล่นคมๆต้องแบบนี้จ้าขอตลกเจ็บตัวไม่มีอะไรเลยเอาอีกแล้วเขาเล่นไปแล้วร้องไห้กำกับเพลงเศร้าหนังเศร้าดราม่าโหยากว่ะของแบงค์ยากว่ะหรือเขาชอบเล่นร้องไห้ดนตรีเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่อ๋องครับคือเรารู้สึกว่ามันมีคำใบ้ที่ยากมากเขากำกับหนังที่เศร้าหรือเปล่าหรือเขาที่ทำอยู่ครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเสียเวลาประโยคแบบโมโนโทนแต่เจ็บอ่ะโกตีอารามบอยพี่โกเล่นร้องไห้เก่งมากแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ไหมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์น่าจะไม่บอบบางขนาดนั้นนะฮะเอาอีกแล้วนะเราเอาอีกแล้วนะเครียดกับเขาหลายเรื่องแล้วนะเนี่ยแป๊บนึงขอคุยกับโกโปก่อนอาจารย์ชื่อแบงค์แล้วการผมเพิ่งเข้ามาในวงการครับเลยยังจ้านี่คือคำใบ้ทั้งหมดครับวันนี้ร้องเพลงอะไรต้องจับเสียงอย่างเดียวแล้วผมว่าคำใบ้ไม่ได้ช่วยอะไรพี่แบงค์สักเท่าไหร่วันนี้มาร้องเพลงเล่นของสูงครับจากพี่แบงค์ครับในเวอร์ชันของพี่แบงค์และนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับท้ายถูกพร้อมมารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีหลังกำแพงคนสุดท้ายจะเป็นใครช่วงหน้ามาเปิดกำแพงพบความเซอร์ไพรส์ไปพร้อมกันไม่มีใครพร้อมจะซัพพอร์ตคุณเลยแม้แต่คนเดียวต่อให้จริงแล้วเราจะชื่นชมว่าคุณเป็นคนที่เก่งและน่ารักมากก็เถอะแต่เราภาวนาให้คุณทายไม่ถูกครับสำหรับวันนี้อ้าวลองดูเขาจะทายถูกหรือเปล่านะครับปรบมือกับพี่แบงค์ครับตกหลุมรักจริงๆเพราะรัก จริงๆเธอคงไม่ว่ากันรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยเธออยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีรู้ว่าเราแตกต่างกันเท่าไรรู้ว่าเธออยู่ไกลอยู่สูงขนาดไหนใครๆก็รู้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่คำว่ารักมันสั่นให้ฉันต้องปีนขึ้นไปได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่สนใจแต่เกียรติกายสักเพียงใดก็ดีกว่าปล่อยเธอไปจากฉันตกหลุมรักจริงๆเพราะรักจริงๆเธอคงไม่ว่ากันได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่สนใจแต่เกียรติกายสักเพียงใดก็ดีกว่าปล่อยเธอไปจากฉันตกหลุมรักจริงๆเพราะรักจริงๆเธอคงไม่ว่ากันฟังเสียงแล้วผมว่าเป็นรุ่นใหญ่แน่นอนครับน่าจะเป็นรุ่นใหญ่แน่นอนแล้วเป็นนักแสดงไม่ใช่นักร้องอายุน่าจะอยู่ในช่วงไหนผมน่าจะอยู่40ขึ้นไปครับ40ขึ้นไปเธอ40อ่ะก็ยังไม่ได้เรียกว่ารุ่นใหญ่หรอกจริงๆเจ็บอะไรอ่ะบางคน40เขาก็ยังดูวัยรุ่นอยู่นะใช่เราเห็นด้วยเลยจริงเหรอครับรุ่นใหญ่ที่เป็นนักแสดงนึกถึงใครได้บ้างผมนึกถึงพี่ปิ่นเกตมณีใครอีกแต่ตอนแรกที่เห็นนวมแว็บแรกที่เข้ามานึกถึงพี่วีเจจ๋าคนนี้บอกเลยว่าเป็นดูโอที่โด่งดังมากแล้วก็ดังมาจากผ้าเช็ดหน้ามันหล่นไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่บอกดีกว่าอันนั้นพวกบอกกันอยู่ครับโอเคไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วแต่เขาเคยเป็นนางเอกที่ดังมากแบงค์เมื่อกี้แบงค์เห็นตอนที่แบบพี่วายปะไม่เห็นครับไม่ได้สนใจเลยครับใจเย็นน้องพี่ใจเย็นน้องพี่เฮ้ยใจเย็นไปมาเด้ไม่กำลังร้องเพลงอยู่แล้วก็แบบฟังเสียงไปด้วยเลยไม่ทันได้มองครับไม่ทันได้โฟกัสขนาดไปอยู่ตรงนั้นมันยังทำแบบนี้ได้ไม่น่าช่วยเหลืออะไรมันเลยจริงใช่เอาจริงๆคนนี้เขาร้องเพลงดีมากๆแล้วก็มีรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงติดตัวด้วยเอาจริงๆพวกคุณไม่คิดจะคิดอะไรกันเพิ่มเลยเหรอฮะขนาดเราร้องเพลงมาก่อนอะเรารู้สึกเราดูเขาเล่นคอนเสิร์ตเราชอบมากมันมีเสน่ห์มากอยู่บนเวทีเอาจริงๆอะเอาจริงๆเลยเราไม่โกหกเอาจริงๆคนเนี้ยเขาเล่นละครดีมากเล่นละครดีแล้วเขายังเป็นรุ่นใหญ่ในวงการออกกำลังคนนี้แบบว่าแบบจิ๋วแต่แบบแจ๋วอะไม่ต้องไปฟังไอ้ที่บอกว่าจริงๆแล้วไอ้ไม่จริงสักคนหรอกโอ้โหแกงส้มว่าพี่หรอครับผมขอโทษครับไม่ต้องคิดเยอะที่พูดมานั่นแหละที่พูดมามีแล้วนั่นคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับข้ามกระบวนการนี้ไปได้ไหมครับข้ามไปเลย เลยเหรอขอทายเลยได้ไหมแหมแบงค์ให้พวกเราได้ช่วยเหลือแบงค์เหมือนที่แบงค์ช่วยเหลือพวกเราเธอไม่เป็นไรครับพี่อ๋องผมเป็นคนชอบช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วฮะปกติได้ช่วยเหลือตัวเองบ่อยไหมครับก็ช่วยแต่งหน้าแต่งชุดลิเกบ่อยทุกวันครับทุกวันเลยเหรอทำได้ด้วยตัวเองโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะงานหลักที่ทำอยู่เป็นงานอะไรเหรอครับตื่นแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปไหว้พระทำบุญสวดมนต์ค่ะโทษนะคะปากเป็นอะไรอ่ะทีมงานผมว่าต้องตามคนเลี้ยงเด็กมานะฮะวันนี้ปากเป็นอะไรเอ่ยก็เป็นคนสวยอะค่ะมีลูกมีผัวหรือยังครับลูกไม่เยอะแต่หลายผัวค่ะทำไมคะจะมาเป็นอีกหนึ่งผัวล่ะคะวันนี้แต่งตัวจะไปบินที่ไหนหรอคะปกติเนี่ยเห็นมีแต่เพชรวันนี้มีปีกด้วยหรอคะปกติจะใส่ชุดเพชรครับเพชรอะไรฮะเพชรฮะเพชรเยอะแยะเลยอ๋อโอเคโอเคล่าสุดละครเพิ่งจบไปใช่ไหมครับไม่เคยรับละครนะคะไม่เคยเล่นละครครับปกติเล่นแต่หนังนะคะแน่ๆต้องมีหนังผีแน่นอนผีอะไรนะฮะผีจับหนูทำไมหนูเล่นอย่างนี้กับพี่เขาล่ะคะจริงๆเราเป็นเพื่อนกันนะคะเขาอะมาจีบหนูก่อนด้วยวันที่เขาถอยรถใหม่เขาเนี่ยขับรถมารับหนูที่บ้านเลยนะคะแบงค์อันนี้ลึกเลยแบงค์ให้เจิมบนรถก่อนเลยแบงค์ลองเล่ามาสิมีใครบ้างมีเวลาสัก2 ชั่วโมงไหมครับแม่นึกถึงถ้าเป็นรุ่นใหญ่ครับก็จะมีพี่อ้อมพิยดาพี่นุ่นวรนุชและก็ถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นปรางทิพย์ที่พูดทั้งหมดเนี่ยเธอเคยไปรับเขาขึ้นรถหรอใช่สิฉันไม่สำคัญอันนั้นหลังกำแพงเขาคุยกับใครครับนะคุยกับใครอะเหมือนเขาทำการแสดงเยอะแล้วคุยกับกล้อง2อะไรน่าจะเก่าพอสมควรเลยนะก็ยังยืนยันว่าเป็นรุ่นใหญ่อยู่อย่ามารุ่นใหญ่สิก็ฉันบอกว่าเธอจีบฉันน่ะเอาแล้วเคยจีบด้วยแล้วงดงี้เขาด้วยเรียกไม่สวยนี่โกรธนะเรียกรุ่นใหญ่ไม่ได้นะเอาแล้วคำว่ารุ่นใหญ่เนี่ยห่างไกลกับเขาต้องใช้คำว่าโบราณวัตถุเดี๋ยวก่อนร้องขอไปตบอ๋องก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวรอจบรายการก่อนก็ได้ครับผมอย่าปิดเกลียวนะคะอุ้ยปิดเกลียวซะด้วยจำสำเนียงได้แล้วครับจำสำเนียงได้เลยวิธีการพูดของเขาจะเคยขับรถตู้ไปรับหล่อเท่อะไรเงี้ยจำสำเนียงได้เอาแล้วอันนี้พวกเราไม่เกี่ยวนะพวกเราไม่เกี่ยวนะแม่นุ๊กสุธิดาครับเพื่อนกับพี่นุ๊กเหรอเป็นลูกครับแบงค์จะเรียกว่าแม่นุ๊กที่พี่อ๋องบอกว่าเป็นนางเอกเคยดังมากพี่นุ๊กเป็นนักร้องค่ะเขาเป็นนักร้องนะคะมีซิงเกิลค่ะพี่อ๋องหยุดดิจริงประโยคไอ้แบงค์มันแรงทุกประโยคเลยนะเอาจริงแล้วก็ฉันพูดตรงๆว่าถ้าเป็นพี่นุ๊กอะเทียบกับพี่เจพี่อะไรอย่างไม่ได้เลยนะเพราะพี่นุ๊กเขามาก่อนเยอะมากแม่ครับกลับมาจากมาเลเซียนานยังฮะไม่ได้ไปไม่ได้มีธุระโทษนะอึกอักทำไมอ่ะรับบทหรอเธอรับบทหรออันนี้มันเป็นบทให้เขาเชื่อเข้าใจไหมฉันทำเป็นว่าอึกอักให้เขาเชื่อเนี่ยจังหวะการพูดเนี่ยใช่เลยยากแล้วผมบอกเลยว่ายากแล้วพวกเนี่ยเล่นยากแล้วตอนเนี้ยenergy บูด energy ใครอยากเดิมพันไหมเอาดิคิดเลยแบงค์อยากจะท้าอะไรกับพี่อ๋องอยากท้าอะไรพี่อ๋องไหมเอาอย่างนี้ยังไงใครทายผิดแก้ผ้าแป๊บนึงเลยไม่ต้องยุ่งไม่ต้องพูดเราว่าเราโป๊ะกี่โป๊ะเราวันเนี้ยเราว่านั่งค่ะทำอะไรอย่าทำอะไรถ้าผิดให้มันดูรุนแรงหน่อยละกันหยิกแก้มก่อนที่คุณจะฟันธงเอาชื่อจากพวกเราไหมมันไม่จำเป็นแล้วล่ะครับไม่จำเป็นไม่เอาชื่อจากพวกเราด้วยแม่นุ๊กสุธิดาครับถ้าคิดว่าจะเป็นนุ๊กสุธิดาก็เรื่องของเธอระวัง อย่ามันตอนนี้เราดูเหมือนนางสนุกมากกว่าเราอีกอะมันดูนางจอยนะฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือแม่นุกสุธิดานะครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาอย่ามันเมื่อคำว่ารักมันสั่งให้ฉันทำตามหัวใจได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่สนใจตะเกียกตะกายสักเพียงใดก็ดีกว่าปล่อยเธอไปจากฉันตกหลุมรักจริงๆเพราะรักคงไม่ว่ากันได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่สนใจแต่เกียรติกายสักเพียงใดก็ดีกว่าปล่อยเธอไปจากฉันตกหลุมรักจริงๆเพราะรักจริงๆเธอคงไม่ว่ากันตกหลุมรักจริงๆรักเธอจริงๆเธอคงไม่ว่ากันสวัสดีอย่างเป็นทางการพี่โป๊ะไหนโป๊ะมากที่พี่อ๋องพูดจริงๆเราอ่ะพูดเก่งพูดอยู่นั้นขยันพูดอยู่นั้นโกหกเขาไว้แล้วค่ะว่าไปเมืองนอกจะอะไรไหมหลังจากรู้ว่าจะต้องมาเซอร์ไพรส์เขาอยู่หลังกำแพงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเมืองนอกแม่บอกพี่ไอซ์ใช่ไหมครับใช่บอกว่าจะเอาอะไรไหมแม่บอกว่าเดือนหน้าจะไปใช่ไหมครับแต่พี่ไอซ์บอกแค่ว่าแม่จะไปเมืองนอกถามว่าจะเอาอะไรไหมนี่ไงไอซ์อ๋อบีบกันผิดแล้วเมื่อกี้จับได้ตอนไหนมันโป๊ะตอนไหนพี่แบงค์โป๊ะตอนที่แม่พูดว่ารถตู้เธอเคยเอารถตู้ไปรับใครบ้างช่วงที่วินวีจำสำเนียงได้ตอนนั้นอ๋อเหรอจำสำเนียงเพราะว่าตอนนั้นขึ้นกันเยอะมากค่ะสนิทกันยังไงอ่ะก็ถ่ายละครด้วยกันครับอ๋อทำการแสดงด้วยกันแล้วมันก็มีต่อเนื่องมามีต่อเนื่องเรื่อยๆก็เลยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแม่ลูกอะครับแล้วก็เลยเรียกแม่นุกครับมีอะไรดีๆแม่นุกก็แนะนำบอกต่อตลอดแรกๆก็เป็นห่วงเขาไงเขาเป็นเด็กน่ารักอะไรเงี้ยน่าเป็นห่วงหลังล่ะตรงไหนเป็นห่วงตัวเองก่อนตรงไหนน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนพวกเราแบงค์ดูเป็นคนดีนะสักพักไม่ใช่หรอกเหมือนกันไม่ครับไม่เป็นคนน่ารักสมวัยครับคือแรกๆก็อย่างเงี้ยเลยค่ะอารมณ์เนี้ยอุ้ยแบงค์น่ารักแบงค์เป็นเด็กดีไม่นะพี่นุ๊กเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะขอบคุณแม่นุ๊กมากๆเลยนะครับคือไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าจะได้มีโอกาสร่วมผลงานละครด้วยกันแล้ววันนี้ได้มาร้องเพลงด้วยกันดีใจมากๆเลยครับดีใจที่ได้มาเจอแม่นุ๊กนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นลูกชายคนหนึ่งของแม่นุ๊กนะครับขอบคุณมากๆเลยครับรักแบงค์นะคะเป็นหนึ่งในลูกชายที่ท่านณวันนี้ก็คือหลายๆคนก็รู้ว่ารักที่สุดแล้วรักคนนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกเรื่องเลยค่ะน่ารักเพื่อนวันนี้ไม่แต่มวลอบอุ่นทั้งนั้นเลยทั้ง3คู่นะให้ฝากผลงานครับตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างครับพี่แบงค์ครับงานลิเกมีแสดงตลอดทั้งปีนะครับก็สามารถติดตามตารางการแสดงได้ที่เพจแบงค์สอนครับแล้วก็จะได้รับชมซีรีส์ครับผลงานซีรีส์ในปีหน้าแล้วก็รวมไปถึง ภาพยนตร์ครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ด้วยครับชื่อเพลงพวงมาลัยครับพี่นุ๊กล่ะครับค่ะก็มีละครนะคะน่าจะใกล้ๆออนแล้วล่ะค่ะแล้วก็ยังมีทางหลายๆช่องอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะแล้วก็นุ๊ก _ สุทธิดานะคะฝากไปด้วยในนั้นมีขายของเยอะค่ะไปตามไปอุดหนุนได้ไปอุดหนุนพี่นุ๊กกันได้แล้วก็ติดตามผลงานการแสดงของพี่นุ๊กกันได้นะครับคู่นี้น่ารักมากและเป็นคู่เดียวที่ทายถูกครับถือว่าเว้นเราทำอะไรเขาไม่ได้จริงต้องยอมเขาวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมสนุกกันในการร้องข้ามกำแพงนะครับวันนี้มีความสุขมากๆครับความสนุกแบบนี้จะกลับมาเจอคุณทุกวันพฤหัสบดี 20:05 นาทีวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลำบากลำบนไม่สนใจแต่เกียรติกายสักเพียงใดก็ดีกว่าปล่อยเธอไปจากฉันตกหลุมรักจริงๆรักเธอจริงๆเธอคงไม่ว่ากันสัปดาห์หน้าแกงกันหม้อใหญ่กับคู่สีสุดกวนตั้มวราวุธเบสคำสิงพระเอกหน้าหล่อแจมรัชตะและสองนักร้องเสียงทรงพลังออฟปองศักดิ์ไอซ์สรัญยูผู้ช่วยขาประจำตัวป่วนดีเจนุ้ยมากันสองคนไม่โกหกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋องั้นขอคุยกับอีกคนหน่อยครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเสียงเดิมเลยนะเสียงไม่ค่อยจะต่างเลยอ่ะถูกต้องแฟนเก่าของคุณก็คนเดียวกันกับผมว้ายหนูรู้ตั้งแต่ประโยคแรกแล้วค่ะหล่อเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออย่าทำตัวได้ไหมคะเราเคยไปแคสละครด้วยกันป่ะค่ะไม่เคยแคสเลยค่ะเพราะว่าโดนเชิญมาเล่นตลอดเขาตัวทองรุ่นใหญ่แรงตายได้เนาะแรงได้บอกแล้วอะไรบอกครับได้ค่ะเหนือได้ก็เจ้าอู้เหนือได้ก็เจ้าได้เจ้าก็ไม่ยากนะก็พูดแค่ว่าได้เจ้าได้ค่ะเอ๊บองชูนามัสเตเฮฮาเลฮาเลองกะเฮฮาเลฮาเลองกะว้าวทันมากมันออกมาจากทัชมาฮาลว้าวเหมือนดัดเสียงแกล้งเราแต่ว่าหนีเอกลักษณ์ตัวเองไม่พ้นถูกต้องโอ้รายการผ่านมา200 EP แล้วคุณมันต้องมีอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงบ้างดิไม่ได้มาคนเดียวฮะมากัน5 คนสวัสดีคุณเบอร์ 1ครับสวัสดีจ้าสวัสดีคุณเบอร์ 2จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคุณเบอร์ 3ครับสวัสดีจ้าขอคุณเบอร์ 1ถึงเบอร์ 5พูดพร้อมกันเลยครับพอแล้วเป๊กผลิตโชคแต่พี่หลายเป๊กไปหน่อยคอมันแห้งและความสนุกสุดพิเศษของนักร้องเปิดกำแพงที่จะมาเซอร์ไพรส์ใหญ่ในแบบ Exclusive ในร้องข้ามกำแพง